ท่านครับวันนี้เอ็นดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านไม้กลางป่าครับซึ่งร่มรื่นด้วยพันไม้นานาชนิดนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ทำจากไม้นะครับทั้งหลังเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นอาคารเรือนพักรับรองนะครับท่านอาจารย์หรือไม่ก็แขกที่เดินทางมาจากที่อื่นนะครับอาคารหลังนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสวยงามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติครับเพราะนั้นลักษณะของความใกล้ชิดกับธรรมชาตินั้นนะครับเราก็อาจจะทำเป็นบ้านไม้สักหลังหนึ่งอาจจะไม่ใหญ่เท่านี้นะครับแต่ก็อาจจะเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเนี่ยธรรมชาตินะครับความสวยงามนะครับของต้นไม้นะครับแล้วก็ความกลมกลืนของอาคารนะครับซึ่งเป็นบ้านไม้ทั้งหลังนี้นะครับครับก็ใต้ถุนก็ปล่อยไว้นะครับไว้เป็นที่นั่งเล่นนะครับก็มีโต๊ะด้วยนะครับโต๊ะเก้าอี้ตั้งไว้ด้านล่างสักชุดหนึ่งสวยงามนะครับบริเวณรอบๆนี้นะครับก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับโอ้ต้นตรงนี้เป็นต้นมะขามป้อมนะครับมะขามป้อมปลูกเป็นแถวยาวเลยนะครับค่อนข้างตรงมากนะฮะสวยงามนะครับตรงพื้นที่ที่ปลูกบ้านนี่ครับก็เอาดินมาถมเป็นเนินสูงขึ้นนะครับแล้วก็ปลูกบ้านนะครับแต่คงไม่ได้บอกราคานะครับว่าสร้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศของบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับไม่ต้องพูดถึงใครที่ชอบบรรยากาศเงียบๆนี่น่าจะเป็นบ้านที่ทุกท่านอาจจะใฝ่ฝันอยากจะมีสักหลังหนึ่งนะครับนี่ก็ถ่ายให้ทุกท่านได้เห็นทางด้านหน้านะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้หลากหลายนะครับความงดงามของหญ้าสีเขียวแล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะครับทำให้บรรยากาศร่มรื่นไม่ต้องพูดถึงตอนกลางวันอากาศร้อนๆนะครับช่วงนี้ประเทศไทยเราจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็จะเข้าสู่หน้าร้อนในอีกไม่ช้านะครับเพราะนั้นบ้านไม้เนี่ยนะครับที่สร้างอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการลดความร้อนนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับมีการได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับก็บ้านหลังนี้นะครับก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับก็ใครได้ผ่านเข้ามาอยากจะมาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับก็ขอฝากคลิปไว้ให้กับทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ช่อง Edu Fabrak Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับ